ม่วงคือชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งของอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่สำคัญก็คือเป็นหมู่บ้านติดชายแดนเขตแดนระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านกกม่วงอยู่ติดกับเขตตำบลเหล่าขวัญของอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากเป็นหมู่บ้านสำคัญติดเขตชายแดนจังหวัดต่อจังหวัดแล้วยังเป็นที่พำนักของเสือปล้นชื่อดำผู้มีชื่อเสียงในทางโหดร้ายทารุณรบกวนความสงบสุขของชาวบ้านทั้งทางจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีแทบทุกหย่อมย่าที่เสือดำเลือกบ้านกกม่วงเป็นที่พักพิงหลบซ่อนเจ้าพนักงานเพราะเหตุว่าทำเลของบ้านกกม่วงเหมาะสมมากเป็นหมู่บ้านประมาณ20หลังคาเรือนอยู่กลางป่ามีที่ทำนาทำไร่เป็นแปลงเล็กๆซึ่งเป็นที่เตียนอยู่ไม่มากนักจากหมู่บ้านนี้มีทางเกวียนติดต่อกับอำเภออู่ทองใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งแต่ถ้าเดินเท้าจะเร็วกว่าโดยใช้เวลาประมาณ1วันเต็มๆตามทางต้องผ่านป่าห้วยเขาไปเรื่อยๆหาที่ราบโล่งยากมากจะมีบ้านของชาวบ้านก็หลัง2หลังเท่านั้นจึงเป็นที่เปลี่ยวกันดารยากต่อการเข้าสืบสวนปราบปรามโจรผู้ร้ายสภาพเช่นนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านหัวระลึกถึงเมื่อ60ปีกว่าที่แล้วเรายังไม่มีรถยนต์วิ่งในป่าเรายังไม่มีถนนจากกรุงเทพไปสุพรรณบุรีข้าพเจ้ากำลังจะเล่าเรื่องเก่าที่มันเป็นความหลังที่ยังอยู่ในความทรงจำครั้งก่อนสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นนายร้อยตำรวจประจำอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนแห่งเขตวรรณคดีเรื่องชื่อแต่ขณะที่ข้าพเจ้าประจำอยู่นั้นได้กลายเป็นดินแดนแห่งความโหดร้ายทารุณของโจรเสือปล้นหลายคนเช่นเสือดำเสือใบเสือมเหสวนและเสือฝ้ายเป็นต้นเมื่อการปราบปรามเสือดำได้เริ่มต้นขึ้นนั้นผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ได้พยายามติดต่อกับเสือดำโดยขอให้เข้ามอบตัวสู้คดีเสียดีๆคำตอบจากเสือดำก็คือเจ้าที่หมดฝีมือแล้วหรือจึงมาหลอกคนให้ไปติดตารางข่าวที่มาจากเสือดำเป็นใจความสั้นๆอย่างนี้เป็นการสบประมาทเจ้าที่ฝ่ายปราบปรามเป็นอย่างมากจึงไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนอกจากการเข้าปราบปรามเสือดำโดยใช้กำลังข้าพเจ้าเป็นหน่วยหนึ่งที่มีกำลัง10คนข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าหน่วยมีนาย13คนพลตำรวจ6คนอาวุธประจำตัวของข้าพเจ้าคือปืนคาร์บายเล็กสั้นอัตโนมัตินาย10คนหนึ่งมีปืนกลบราวเบรนกันของอังกฤษอีก2คนมีปืนกลมือทอมสันและแบล็กมันส่วนพลตำรวจ6คนนั้น2คนมี US Rifle ปืนเล็กยาวอัตโนมัติที่ดีที่สุดซึ่งคนร้ายเกรงกลัวมากเวลายิงจะมีเสียงดังผิดปกติและมีกำลังทะลุทะลวงได้อย่างยอดเยี่ยมต้นไม้ต่อให้ใหญ่เท่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะเป็นโลกกำบังขวางกั้นได้เลยในหน่วยของข้าพเจ้าอาวุธปืนที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดก็คือ US Rifle 2กระบอกนี้ส่วนพลอีก4คนนั้น2คนมีปืนพระราม6และอีก2คนมีปืนคาบายอย่างเดียวกับข้าพเจ้าส่วนเสือดำนั้นมีปืนกลเบาแบบติดท้ายเครื่องบินญี่ปุ่น1กระบอกเป็นปืนกลเบามีแกนกระสุนบรรจุได้75นัดส่วนเบรนกันของข้าพเจ้าใช้แมกกาซีนบรรจุได้เพียง30นัดเท่านั้นลูกสมุนของเสือดำมีประมาณ40คนอาวุธปืนประจำตัวส่วนมากเป็นปืนเล็กยาวแบบญี่ปุ่นซึ่งหาได้ง่ายมากในระยะนั้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปืนกลทอมสันและสเตนมีชนิดละ2กระบอกเมื่อเทียบกำลังกันแล้วหน่วยของข้าพเจ้าด้อยกว่าทางอาวุธและกำลังคนฝ่ายปราบปรามนอกจากมีหน่วยของข้าพเจ้าแล้วยังมีหน่วยอื่นอีกที่จะต้องออกไปจัดการกับเสือดำอย่างเดียวกับข้าพเจ้าแต่เราต้องแยกกันไปโดยกำลังคนและวุฒิแบบเดียวกับข้าพเจ้าเว้นแต่ปืนกลเบาเท่านั้นที่มีอยู่ที่หน่วยของข้าพเจ้าหน่วยเดียวข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้ไปตั้งกองกำลังปราบปรามที่บ้านกกม่วงซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอาจเป็นหน่วยแรกที่ได้ประทะกับเสือดำข้าพเจ้าได้คัดเลือกตำรวจที่เชื่อว่ามีขวัญดีมีสุขภาพดีที่สุดจึงมั่นใจว่ามีกำลังใจดีฝีมือและวุฒิดีแล้วข้าพเจ้าจะต้องกลัวเสือดำกับพวกอีก40คนของเขาด้วยหรือการเดินทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาอำเภออู่ทองได้เดินทางด้วยทางเท้าเพราะเวลานั้นไม่มียานพาหนะอย่างอื่นถนนก็ไม่มีเดินตัดผ่านท้องทุ่งท้องนามาอย่างระหกระเหินคืนแรกมาพักที่บ้านสวนแตงถ้าเป็นเวลาปัจจุบันนี้รถยนต์จะวิ่งจากสุพรรณบุรีมาถึงสวนแตงภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่สมัยนั้นข้าพเจ้ากับตำรวจเดินลัดเลาะมาใช้เวลาเกือบ1วันข้าพเจ้าไม่ได้เร่งร้อนในการเดินทางเพราะเกรงจะเสียกำลังไปโดยไม่จำเป็นวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายๆข้าพเจ้าก็มาถึงอำเภออู่ทองตลาดที่อำเภออู่ทองเป็นตลาดมุงด้วยใบจากและหญ้าคาฝาห้องแถวใช้ไม้รั่วขัดเป็นส่วนมากดูรกรังซมซ่อผิดกับเดี๋ยวนี้มากที่มีตึกรามบ้านช่องขึ้นมาอย่างมากมายแต่เดิมอำเภออู่ทอง
เป็นอำเภอสำหรับในประเทศข้าราชการที่ไม่ดีไปอยู่แต่เวลาขณะนั้นมีข้าราชการหลายคนที่อยากถูกในประเทศไปอยู่ที่นี่เพราะช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ได้มีถนนจากกรุงเทพผ่านอู่ทองมาถึงสุพรรณบุรีอู่ทองก็ได้ปรับปรุงตัวเองใหม่เป็นสาวรุ่นที่เฉิดโฉมงดงามแม้ไม่เหมือนชาวกรุงแต่ก็เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจในความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากบ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นเมืองทันสมัยถนนหนทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ท้องถิ่นในครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่มีที่นอนต้องขึ้นไปนอนบนสถานีตำรวจด้วยกันทั้งหมดตัวสถานีตำรวจเองก็โย่หน้าจวนพังแหลมิพังแหลแต่ก็พออาศัยได้ดีกว่าตามโคนต้นไม้รุ่งเช้าหลังจากหาอาหารรับประทานให้หนักท้องแล้วก็ออกเดินทางทันทีพอพ้นสถานีตำรวจอู่ทองก็เดินตัดเข้าป่าทางเดินเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นทางลาดขึ้นเขาสองข้างทางมองไม่เห็นอะไรเป็นป่าทึบตามทางมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นสลับซับซ้อนมองดูมืดครึ้มข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกตัวว่าอำนาจของป่าประกอบด้วยความวังเวงเยือกเย็นนั้นแฝงด้วยภัยธรรมชาติจากสัตว์ร้ายนานาชนิดและยังมีโจรร้ายเข้าอีกด้วยความหวาดระแวงได้ค่อยๆครอบงำขวัญของข้าพเจ้าเริ่มเสียหรืออย่างไรข้าพเจ้าอาจถูกลอบโจมตีได้ทุกขณะแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะพบกับเสือดำเมื่อเขาต้อนรับก็น่าจะทักทายให้สมน้ำสมเนื้อข้าพเจ้าสั่งการให้แบ่งการเดินทางออกเป็น3พวกพวกหน้ามีนาย11คนพลตำรวจ2คนพวกกลางคือข้าพเจ้ามีนาย11คนพลตำรวจ2คนเช่นเดียวกันการเดินทางทิ้งระยะพอเห็นการได้ยินเสียงฝีเท้ากันอยู่เสมอทางเดินเริ่มวกเวียนเข้าไปในป่าถ้าเป็นการเดินมาเที่ยวป่าทัศนาจรกับใครสักคนคงจะน่าดูเพลิดเพลินไม่น้อยเพราะเป็นการชมป่าเขาลำนาวไพรแต่นี่เป็นการเดินอยู่ในปากเสือปากจระเข้และถิ่นโจรจึงเป็นการเดินอย่างระมัดระวังเสียงที่พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการเดินทางนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งทุกคนเต็มไปด้วยความระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าคิดว่าอาจเป็นข้าพเจ้าเพียงคนเดียวที่ยังใหม่ต่อการเดินเข้าป่าอย่างนี้จากเช้ามาเป็นสายจากสายมาเป็นบ่ายเรายังไม่ได้ผ่านบ้านชาวบ้านสักคนเลยอาหารกลางวันยังไม่ได้ตกถึงท้องทุกคนเริ่มรู้สึกหิวและอยากหยุดพักคงมีแต่น้ำในห้วยอันใสเท่านั้นที่เราใช้ลุบท้องดับความหิวกระหายไปพลางๆก่อนเราต่างไม่มีอาหารติดตัวกันเลยท่านลองคิดดูก็แล้วกันว่ามุ้งผ้าห่มเสื้อผ้าสำหรับผัดเปลี่ยนและกระสุนเต็มอัตราศึกที่เราแบกใส่หลังมานั้นมันเป็นภาระหนักแค่ไหนถ้าเราจะต้องหอบหิ้วเครื่องดองของกินไปด้วยย่อมทำให้เกิดความเชื่องช้าเวลาเกิดการยิงกันขึ้นจะทำอย่างไรเราจึงเอาท้องไปฝากไว้กับโชคชะตาข้างหน้าถ้าเจอบ้านข้างหน้าคงพออาศัยกับการรอดตายไปได้แต่นี่เราไม่เจอเลยจึงจำต้องอดอาหารมื้อกลางวันถ้าเป็นปกติการอดอาหารมื้อกลางวันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้หิวโหยมากเท่าไหร่แต่นี่เราเดินกันมาตั้งแต่เช้าจะพูดว่าไม่หิวนั้นไม่ได้แน่ข้าพเจ้าได้สั่งให้หยุดพักตรงโคนต้นไม้ใหญ่ริมทางสอบถามนายตำรวจคนหนึ่งที่พอมีความรู้ตามเส้นทางนี้ก็ได้รับคำตอบว่าป่านั้นเปลี่ยนไปตามฤดูกาลหน้าแล้งเส้นทางเป็นอย่างหนึ่งหน้าฝนเส้นทางกลับเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเพราะธรรมชาติของต้นไม้มีการผลัดเปลี่ยนใบเดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าตัวเองจะหลงทางเสียแล้วข้าพเจ้าก็ได้แต่พูดว่าขอให้พยายามสังเกตดูให้ดีถ้าเย็นนี้ไม่ถึงบ้านกกม่วงก็หมายความว่าเราไม่ได้กินข้าวเย็นกันอีกเมื่อหยุดพักสักครู่พอหายเหนื่อยได้ออกเดินทางต่อไปในลักษณะภูมิประเทศอย่างเดิมจนเวลาประมาณ 18:00 นหน่วยของข้าพเจ้าจึงเดินทางไปถึงบ้านกกม่วงเป็นจุดหมายปลายทางเราทุกคนต่างมีความยินดีมากค่อยกับรีกับเปล่าทั้งที่อ่อนเพลียเต็มทีแต่ตอนที่เราเดินทางเข้าหมู่บ้านเล็กๆนั้นก็ได้พยายามเตะท่าอย่างสง่างามเพื่อจะให้ราษฎรในหมู่บ้านนั้นเห็นว่าผู้พิชิตเสือดำกำลังย่างเข้ามาแล้วในเวลาเดียวกันนี้เองชาวบ้านกำลังต้อนวัวควายกลับมาจากทำไร่ทำนาสวนทางกับเราบ้างผ่านขึ้นหน้าเราไปบ้างข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าชาวบ้านไม่มีท่าทีจะต้อนรับเราเลยมีท่าทีเฉยเมยมองดูเราด้วยการชำเลืองไม่เต็มตาไม่ยิ้มแย้มไม่ทักทายเหมือนหนึ่งว่าเราเป็นผู้แปลกหน้าที่อาจมาทำอันตรายต่อเขาข้าพเจ้าเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจได้ถามชาวบ้านคนหนึ่งถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเขาชี้ทางให้เราพร้อมกับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ไปเยี่ยมญาติทางเมืองการลูกเมียก็ไปกันหมดถ้าตำรวจจำเป็นต้องพักก็พักที่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้เต็มทีเพราะบ้านหลังใหญ่พอให้ตำรวจทั้ง10 คนพักได้และเป็นบ้านหลังเดียวเท่านั้นที่เป็นฝากระดานพื้นไม้กระดาน
นอกนั้นเป็นฝาฟากและพื้นฟากทั้งสิ้นฝาฟากพื้นฟากหมายถึงพื้นและฝาบ้านที่ทำด้วยไม้แผ่ออกเป็นพื้นและฝาสำหรับเรือนเล็กชาวบ้านชอบสร้างบ้านแบบนี้เพราะง่ายต่อการปลูกสร้างไม้ไผ่ก็มีอยู่ทั่วไปใกล้ๆตะปูก็ไม่ต้องใช้คราวๆที่ควรจะรู้ว่าเสือดำอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเท่าไหร่เห็นจะไม่มีทางได้ทราบแน่เมื่อเราทั้งหมดขึ้นไปบนบ้านของผู้ใหญ่บ้านแล้วดูเหมือนกับว่าเป็นบ้านร้างเพราะไม่มีคนอยู่ข้าวของที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยข้าพเจ้าคิดเอาเองว่าแกคงทนต่ออิทธิพลเสือดำไม่ไหวจึงได้อพยพหนีไปเสียเป็นแน่แล้ว